จะสื่อสารนิดนึงเนาะเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนาะซึ่งหนองว่าก็สำคัญเหมือนกันนะคะตัวนี้ดูอาจจะมีวิชาการอันนึงนิดนึงค่ะอย่างแรกอะค่ะอันนี้พูดถึงบริบทในโรงพยาบาลนะคะเวลาอยู่โรงพยาบาลคนไข้ทุกคนเนี่ยเราถือว่าเราต้องใช้ standard precaution คือทุกอย่างเราจะมี standard ให้ไม่ว่าจะติดเชื้อไม่ติดเชื้อใช้ตัวนี้หมดนะคะคนไข้ติดเชื้อเนี่ยแบ่งมันเป็น3อย่างการติดเชื้อ3ทางอย่างแรกก็คือทางอากาศนะคะทางอากาศเช่นโรคอะไรคะไข้หวัดแล้วอะไรอีกคะวัณโรคแล้วอะไรอีกคะสุกใสเนาะใช่อีสุอีใสอีสุอีใสติดทางอากาศนะใครเป็นไหมคะเป็นเนาะเราก็ต้องระวังนะคะก็จะเป็นโรคที่เราเจอบ่อยๆก็วัณโรคหวัดทีบีและอีสุอีใสที่เจอกันนะคะเราก็เรียกติดโดยแอร์บอนนะคะก็ฟุ้งกระจายไปอยู่ในนี้สมมุติว่านิ่งน้องเป็นทีบีนะคะก็เตรียมรับกันไปเลยเพราะเราอยู่อากาศเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ภูมิต่ำก็จะรับเชื้อคนไหนแข็งแรงก็อาจจะยังไม่เป็นอะไรนะคะอีกอันนึงคือเรื่องละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายอันนี้หวัดนะอันนี้หวัดแบบไอจามาดรอปเลตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็การสัมผัสการคอนแทคต่างๆอย่างเช่นเป็นเริมเนาะนิ้งหน่องจะมีโรคประจำตัวเนาะเวลาภูมิต่ำทีไรก็จะขึ้นนะเพราะโรคมันอยู่ในปมประสาทของเราก็จะขึ้นเวลาที่เราอ่อนแอก็สัมผัสก็จะติดง่ายนะคะเนี่ยเวลาเราแบ่งง่ายๆแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกเราต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าคนๆเนี้ยโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันติดต่อทางไหนซึ่งเราจะได้ป้องกันให้ถูกทางนะคะถ้าโดยทั่วๆไปอะค่ะเท่าที่ดูคือทุกๆท่านก็จะดูแลคนไข้ที่บ้านกันเนาะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้ามีการติดเชื้อระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกของใช้ส่วนตัวนะคะของใครของมันเลยนะคะแล้วก็แยกซักด้วยนะคะโดยเฉพาะไม่เฉพาะถ้าติดเชื้อ3อย่างนั้นน่ะต้องแยกคอนแทคก็ต้องแยกนะคะการล้างมือดูเหมือนง่ายๆเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะพยาบาลเราก็จะเหมือนเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรอะพารานอยเนาะเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ล้างอะไรก็ไม่รู้นะคะจนมือจะเปื่อยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยแหละเป็นตัวที่คอนแทคห้องนู้นไปห้องนี้ง่ายมากเลยเสื้อผ้าถ้าเห็นน้องๆไม่ทราบเมื่อวานใครไปข้างนอกน้องนี่หนูจะใส่เสื้อสีฟ้าเนาะนอนน้ำผึ้งเนาะคือถ้าคนไหนที่เป็นโรคที่ติดเชื้อดื้อยาซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนติดเชื้อดื้อยาเยอะมากเพราะว่าเรากินแอนติไบโอติกแบบครบมั่งไม่ครบมั่งพยาบาลเนี่ยแหละตัวดีเนาะ จริงๆเราไม่ดีนะคะแอนติไบโอติกเวลาหมอให้นะต้องกินจนหมดนะคะถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยแล้วถ้าเป็นอีกไอยาตัวนั้นมันจะไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นเชื้อดื้อยาเยอะมากๆเห็นโต๊ะอยู่หน้าห้องคนไข้นิดหน่อยไหมคะมันมีโต๊ะสีน้ำตาลนะอยู่หน้าห้องบางห้องนั่นแหละค่ะเขาเป็นเชื้อดื้อยาเพราะฉะนั้นเวลาเจอคนไข้เชื้อดื้อยาเนี่ยเวลาทำความสะอาดต้องทำยังไงเนี่ยน้ำผึ้งทำยังไงคะให้น้ำผึ้งหน่อยเวลาเจอเชื้อดื้อยาเราทำยังไงคะทำความสะอาดเขาล้างห้องด้วยน้ำยาโดยเฉพาะนะคะมีน้ำยาโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่สบู่ธรรมดาแล้วนะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยเราต้องใส่ชุดอวกาศกันอะไรบ้างคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะคะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายของคนไข้เนาะซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้เยอะแยะแต่มันมีความจำเป็นเราต้องป้องกันน้องที่เราทำงานด้วยนะคะก็จะมีจริงๆถ้าครบนี่อาจจะต้องมีหมวกด้วยนะแต่ตอนนี้เราให้ปิดแมสนะคะแล้วก็เสื้อสีฟ้าเนาะแล้วก็ถ้ามีตัวอย่างมาให้ดูก็ดีนะวันรบกวนเอาเสื้อสีฟ้าหน่อยดินี่หนูว่าเป็นขยะสิ้นเปลืองมากๆเลยนะคือเช็ดตัวทีหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้อีกอันนึงก็คือถ้ามีผู้สูงอายุหรือเด็กนะคะก็อย่าเอาไปอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะภูมิเขาต่ำเขาจะติดง่ายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีคนไข้อยู่กับเราหลายท่านนะคะเราควรจะทำแผลคนที่ติดเชื้อในคนสุดท้ายไม่งั้นเราจะเอาเชื้อเขาไปติดคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆเหมือนกันเวลาทำความสะอาดห้องเนาะมีห้องมีเตียงมีรอบๆเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยค่ะป้องกันการติดเชื้อคือเราทำสะอาดสิ่งที่สะอาดมากที่สุดก่อนนะคะสมมติ
สมมติอะไรดีสมมตินี่หน่องเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดฝาอันนี้คนอื่นก่อนแล้วค่อยวนทำความสะอาดเตียงคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะที่บางทีเรามองข้ามเนาะบางทีเราจะไปทำไอ้ที่มันสกปรกก่อนแต่นั่นหมายถึงว่าเราเอาเชื้อสกปรกไปถึงเชื้อที่อื่นแล้วนะคะอันนี้ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองข้ามไปเนาะแล้วก็ขยะหรือสารคัดหลั่งทั้งหมดให้ทิ้งในขยะติดเชื้อสารคัดหลั่งก็หมายถึงทุกอย่างที่ออกจากร่างกายเราอะค่ะน้ำมูกน้ำลายน้ำตาอะไรอย่างนี้นะคะปัสสาวะอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสารคัดหลั่งทั้งหมดนะคะเราก็ต้องทิ้งขยะติดเชื้อจะเห็นว่าโรงพยาบาลเราจะมีขอบคุณค่ะน้องวันแต่นิ่งน้องอะพยาบาลนะไม่เคยรู้หรอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ติดเชื้อนะวันนึงเราต้องใช้อย่างน้อย2รอบอย่างน้อยนะหมวกนะคะร้อนไหมให้เป็นให้ใส่ก็ได้ค่ะนี่มันเป็นพลาสติกซึ่งแบบเสียดายอ่ะเสื้อกันฝนได้เลยอ่ะแต่มันก็ทุกทรมานคนอันนี้เขาจะทำงานทุกวันใส่ทุกวันก็จะมีหลักการใส่หน่อยใช่ใช่ใช่เชื่อไหมน้องหน่องใช้ตัวคนไข้เสร็จเป็นชั่วโมงเหงื่อแตกพลักเห็นแล้วก็สงสารน้องนะน้อเสาหน้าเนี่ยต้องปิดหมดเลยเหมือนจะไปออกรบไหมแล้วก็เขาคนไข้ติดเชื้อใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็มี2คนแล้วที่ตึกคนไข้ติดเชื้อดื้อยาติดเชื้อดื้อยาเดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยนะคะติดเชื้อดื้อยาบางทีจะเห็นว่าเจาะเลือดไปหมอจะไปดูเพาะเชื้อซิว่าเส้นกับยาอะไรไปดูแล้วไม่เส้นกับยาอะไรเลยทั้งหมดอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเขาไปซื้อยามากินเองได้ไหมมันเกี่ยวหลายอย่างค่ะก็ด้วยสาเหตุหนึ่งบางทีเชื้อมันฉลาดเนาะเชื้อมันพัฒนาตัวเองอันนี้ค่ะก็เป็นชุดที่น้องต้องใส่ตลอดเวลาที่ทำความสะอาดคนไข้หรือเข้าไปในห้องคนไข้นะคะบางทีนี่เราไปซักชั่นคนไข้อะจริงๆต้องใส่เนาะแต่เราใส่ไม่วันพยายามแบบไม่ให้เสียงผ่านมันกระเด็นเสียงอันนี้นะคะความเป็นจริงก็คือถ้าทำงานเราจะรวบผมเข้าให้หมดนะอันนี้เราใส่ให้ดูที่ลองใส่ตลอดอบรมทักชั่วโมงไปได้ไม่ใช่ดีแกล้งน้องแล้วแล้วรองเท้าอะคะรองเท้ายังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ก็ใส่ธรรมดารองเท้าทำงานเชื้อจะไม่ไปติดที่เท้าไม่ค่ะเช็ดตัวเฉยๆแล้วก็จะไม่ใส่แต่ถ้าอยู่ในห้องคลอดต้องผ่าตัดอันนี้ต้องใช้ต้องใส่แว่นด้วยนะถ้าแบบนั้น full option เนี่ยหรือว่าจะทำกิจกรรมที่แบบเยอะๆค่ะมีสิทธิ์ขั้นหลังของคนไข้กระเด็นใส่ตัวเราค่ะก็ใส่ของชุดเลยค่ะขอบคุณน้ำผึ้งค่ะร้อนไหมคือจะเห็นคืออยากจะรณรงค์ว่าให้กินแอนติบิติกให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นนะคะโรคด้วยเนาะขยะเยอะมากๆอ่ะต้องบอกนะคะเอาไปไกลเลยนะคะแค่นี้นะคะค่ะบอกตัวนี้น้องเองด้วยน้องก็เหมือนกันพอกินแล้วหายแล้วก็เนาะก็อันนี้ก็คือเป็นจริงๆเนื้อหามีแค่นี้นะในเรื่องของการติดเชื้ออย่างแรกคือต้องดูให้ออกว่าเป็นโรคอะไรติดต่อทางไหนถ้าอย่างทีบีถ้าคนไข้เขาเป็นทีบีแล้วเขากินยาเริ่มกินยาไป2สัปดาห์แล้วเลย2สัปดาห์แล้วเขาไม่แพร่ทางแอร์บอนนะอย่าไปรังเกียจเขาเนาะเขาก็ปกติดีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคนไข้ที่เป็นทีบีต้องกินยาให้ครบนะคะใน2สัปดาห์เขาจะไม่แพร่เชื้อคนอื่นแล้วแต่ถ้าอยู่ช่วง2สัปดาห์นี้ก็ต้องระวังนะคะติดต่อกันได้นะคะอันนี้ก็จะให้ดูการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนที่ทำให้เชื้อมันหายไปจากมือเราเนาะ
่สำคัญคือการใส่หน้ากากนะคะไม่บอกว่าเราต้องใส่หน้ากากให้กันเนาะแต่การใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยก็มีอยู่2อัน3อย่างเป็นหน้ากากผ้าใช่ไหมคะที่บางท่านใช้กันเป็นหน้ากากที่กระดาษเนาะกระดาษนี่มันจะเป็น3ชั้นเนาะกรองอยู่ที่เราใช้แบบที่พี่ซุ้ยใส่นะคะหน้ากากกรองนะคะแล้วก็จะมีหน้ากากอะไรอันนึงใครทราบพี่น้องมีคนพกมาด้วยมีคนพกมาด้วยโอเคอย่าลืมพกแอลกอฮอล์เจลนะอันอีกอันนึงก็คือหน้ากาก N95 นะคะ N95 ได้เหมาะสำหรับพวกที่แอร์บอนต่างๆเนาะอันนี้ก็เหมาะกับด็อปเลตได้นะคะจะบอกว่าหน้ากากมีไว้สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเพราะฉะนั้นหน้ากากเปเปอร์แมสเนี่ยใช้ได้ทุกด็อปเลตก็ได้แอร์บอนก็ได้ถ้าเราเป็นป้องกันสู่คนอื่นเพราะหน้ากากทำเพื่อป้องกันเอ้ยเพื่อไม่ให้แพร่กระจายขออภัยเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่นเพราะฉะนั้นมันใช้ได้หมดแต่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อป้องกันนะคะตัวนี้ได้ป้องกันอะน้อยแต่ถ้าเป็น N95 ป้องกันได้ เยอะตัวนี้จะได้ประมาณ 30% นะคะ N95 จะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้านิ่งหน่องเป็นวัณโรคแล้วนิ่งหน่องก็ต้องควรจะใส่แค่ paper mask ก็ได้ไม่ต้อง N95 เพราะราคามันแพงนะคะก็ paper mask เนี่ยใส่เข้าไปเลยสมมุติว่านิ่งหน่องคุยกับคุณแก้วนิ่งหน่องใส่อย่างเงี้ยคุณแก้วก็มีโอกาสที่จะติดกับนิ่งหน่องถึงไม่ได้ใส่นะก็น้อยเพราะนิ่งหน่องป้องกันตัวเองแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญใครเป็นเนี่ยควรจะใส่นะคะควรจะใส่ดีที่สุดนะคะให้คนปกติใส่ใช่ใช่นะคะที่บ้านเรามันกลายเป็นว่าเป็นไงคะคนปกติป้องกันตัวเองอ๋อก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นไม่ยอมใส่อืมใช่แสดงว่าเราต้องใส่ N95 ตลอดเวลาคงจะไม่ไหวเนาะมันแพงเนาะ N จริงๆจริงๆจริงๆ N95 มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เนาะมันก็อาจจะมีนิดนึงถ้าเราไปอุดถ้าเราร่างกายภูมิเราต่ำแล้วเราเจอเนี้ยเนาะแต่มันก็ดีกว่านะคือการใช้แมสนะคะคือในตัวของเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาอย่างN95 นี้มันก็ใส่ในกรณีที่เชื้อที่มันแหละอย่างวัณโรคอะไรมันก็จะมีอันนี้ก็ควรที่จะใส่อยู่โรคที่เกี่ยวกับการทีบีระบบทางเดินแอร์บอนแต่ทีนี้การใส่แมสธรรมดาก็ใส่เพื่อหนึ่งป้องกันตัวเองเหมือนที่พี่น้องอธิบายไปอะค่ะมันต้องเรียกว่าอะไรมันก็มีความแตกต่างกันที่คือมันต้องดูความจำเป็นที่ต้องใช้นะคะถ้าเป็นคนทั่วๆไปอ่ะนี่น้องว่าเราใส่ไว้ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งสมมุติเราเจอคนที่เป็น TB ไม่ใส่มาถ้าใส่ paper mask น่ะป้องกันได้ 30% ถ้าใส่ N95 ป้องกันได้ 90% เลือกเอาจะเอาอันไหนดีแต่เราไม่รู้ไงว่าใครเป็น TB ไม่เป็น TB ถูกไหมคะในเดินทั่วๆไปแม้กระทั่งเขาบอกว่าสถิติเดินทั่วๆไปเจอคนเป็น HIV เท่าไหร่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็โอกาสเป็น TB โดยที่ไม่รู้ตัวเยอะมากมากจริงๆในโลกปัจจุบันเนาะเยอะมากประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจบคอร์สนี้นะน้องจะเห็นว่าพกแอลกอฮอล์กับแมสไปกันนะโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการใส่แมสที่ถูกต้องนะคะในปัจจุบันเรารู้จักหน้ากากอนามัยกันหลายชนิดชนิดแรกคือหน้ากากอนามัยชนิดผ้าฝ้าย 2. หน้ากากอนามัยชนิดใยสังเคราะห์3ชั้นหรือที่เรารู้จักกันก็คือ paper mask นะคะและหน้ากากอนามัยชนิด N95 ในวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง2ชนิดด้วยกันคือชนิด paper mask และชนิดของ N95 ค่ะสิ่งสำคัญก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยก็คือการล้างมือนะคะเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเรานะคะและวิธีการเลือกหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับใบหน้าถ้าเป็นเด็กก็ควรจะเลือกหน้ากากอนามัยที่เป็นไซส์ของเด็กนะคะวิธีการสังเกตหน้ากากอนามัยและการสวมใส่นะคะหน้ากากอนามัยจะมี2สีด้วยกันนะคะก็คือด้านสีขาวและด้านสีเขียวนะคะด้านสีเนี่ยควรจะออกอยู่ด้านนอกนะคะหรือในหน้ากากอนามัยที่ไม่มีสีให้เราสังเกตจากเส้นขอบนะคะเส้นขอบของหน้ากากอนามัย
ะคะควรจะชี้ลงด้านล่างซึ่งจะเป็นด้านนอกค่ะและกดลวดควรจะอยู่ด้านบนเพื่อแนบชิดกับจมูกนะคะขั้นตอนการใส่นะคะดึงยางให้คล้องกับใบหูทั้งสองข้างและบีบกดลวดให้แนบชิดกับจมูกก็จะทำให้หน้ากากอนามัยแนบชิดกับใบหน้านะคะดึงหน้ากากอนามัยมาปิดปากจมูกและคางถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะN95 นะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือชนิดแบบคล้องหูและชนิดคล้องศีรษะนะคะชนิดแบบคล้องหูนะคะเราจะใส่โดยการถือ N95 ไว้ในอุ้งมือนะคะและนำ N95 เนี่ยแนบชิดกับบริเวณปากและจมูกนะคะนำยางคล้องกับบริเวณหูทั้งสองข้างนะคะและวิธีการทดสอบว่า N95 เนี่ยแนบชิดกับใบหน้าดีหรือไม่นะคะโดยการหายใจออกนะคะแล้วก็ดูว่ามีลมรั่วออกมาบริเวณ N95 หรือไม่ค่ะวิธีการถอด N95 ชนิดคล้องหูนะคะเราก็จะใช้มือสองข้างนะคะถอดไปในยางคล้องหูทั้งสองข้างและดึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะและทิ้งในถังขยะติดเชื้อได้เลยค่ะส่วนวิธีการใส่ N95 นะคะชนิดแบบคล้องศีรษะนะคะถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือแล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูกดึงสายรัดหน้ากากอนามัยที่อยู่ด้านล่างให้คล้องศีรษะไว้บริเวณใต้ใบหูจากนั้นดึงสายรัดหน้ากากอนามัยที่อยู่ด้านบนคล้องศีรษะให้ไว้บริเวณเหนือใบหูและบีบกดลวดให้พอดีกับจมูกทดสอบความพอดีของหน้ากากอนามัยโดยใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากากอนามัยแล้วลองหายใจหากหน้ากากอนามัยพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากอนามัยจะยุบตัวและหายใจออกหน้ากากอนามัยจะพองตัวออกวิธีการถอด N95 ชนิดคล้องศีรษะนะคะให้ถอดจากสายคล้องด้านล่างออกก่อนนะคะและถอดจากสายคล้องด้านบนตามลำดับโดยไม่สัมผัสกับด้านในของ N95 และนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อค่ะควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อหน้ากากอนามัยเปียกหรือสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำและไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่นหลังจากที่ใช้หน้ากากอนามัยแล้วควรนำหน้ากากอนามัยปิดทิ้งในถุงทิ้งให้มิดชิดและควรล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรคไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือประกอบอาชีพใดๆขอเพียงแค่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถป้องกันเชื้อโรคและมลภาวะได้แล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะที่ใส่นะคะก็เชิญชวนให้ใส่หน้ากากอนามัย paper mask ก็พอนะถ้าเราไปที่สาธารณะนะคะไม่ต้อง N95 นะคะค่ะแต่ว่าถ้ารู้ว่าไปอยู่เสี่ยงในชุมชนที่น่าจะมีก็ใส่ N95 ก็โอเคแล้วก็วิธีเราทิ้งเนาะเราจะทิ้งเราจะปิดไอ้ที่เราอยู่ข้างในอ่ะปิดลงนะคะแล้วก็ถึงทิ้งเนาะคือเราหลักการของการติดเชื้อค่ะเราจะไม่เอาด้านที่สกปรกสัมผัสเชื้อเปิดออกเราจะปิดเหมือนกับถุงมือเนาะเวลาเราใช้เสร็จเราจะกลับด้านที่สกปรกอยู่ด้านในนะคะแล้วถึงจะทิ้งประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นหลักการการติดเชื้อก็ขอเล่าประสบการณ์นิดนึงนะในการที่เราเป็นแคร์กิฟเวอร์เนาะบางครั้งญาติคนไข้นะคะเขาไม่เข้าใจบอกว่าเวลาที่เราใส่แมสก์เขาก็จะบอกเราเกลียดแม่ฉันหรอนี่เราควรอธิบายเขาอธิบายว่าการที่เราใส่แมสเนี่ยป้องกันเชื้อจากตัวเราไปให้ใครและป้องกันเชื้อจากคนไข้มาสู่เรามันก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะพอดีอันนี้บางคนแบบต้องอธิบายค่ะอธิบายให้ญาติเข้าใจค่ะไปไกลอีกแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องจริงๆวิธีการมันจะเป็นเหมือนกับการจัดสถานที่ถ้าเราต้องมีคนไข้อยู่ด้วยกันสัก5เตียง10เตียงก็แล้วแต่นะคะถ้าเขามีติดเชื้อทางอากาศแอร์บอร์นเนาะถ้าไม่มีห้องแยกกรณีมีห้องแยกอ่ะก็ดีนะคะปิดประตูทุกครั้งที่เข้าออกนะคะให้เปิดไปแล้วก็เปิดไปแล้วทำการพยาบาลเสร็จค่อยออกมาแล้วค่อยปิดอันนี้ก็ไม่เอาเข้าไปแล้วก็ปิดแต่ถ้าไปในสถานโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีห้องnegative pressure ทุกที่น้องเชื่อว่ามีเนาะเซลลุยเราเองก็มีถ้าใครเป็น TB ปุ๊บเราก็จะไปอยู่ห้องนั้นซึ่งมันจะมีการดูดอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลไกทางวิศวกรรมที่ป้องกันการติดเชื้อออกไปข้างนอกเนาะยิ่งระบบแอร์เนี่ยค่ะถ้าไม่ดีก็ไปกันหมดนะคะเพราะมันเป็นแอร์รวมเนาะเป็นแอร์รวมค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีห้องแยกค่ะเราให้จัดเตียงไปที่อากาศถ่ายเทได้ดีหรือว่าริมหน้าต่างนะคะแล้วก็ควรจะอยู่เหนือลมดีไหมอยู่ใต้ลมนะคะเราอย่าอยู่เหนือลมนะคะก็จะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะแล้วก็กรณีที่ไม่มีห้องแยกแล้วก็เจอเป็นทีวีเหมือนกันนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะให้อยู่ห้องเดียวกันแต่ก็ยังดีกว่าไปอยู่กับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่แต่ถ้าในความเป็นจริงก็อาจจะมีแบบนี้นะนิ้งหน่องว่านะคะเพราะฉะนั้นโรคเดียวกันก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้เข้าเยี่ยมนะบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปห้องผู้ป่วยหรือผู้ดูแลก็ต้องใส่นะคะแมสนะคะ N95 อันนี้ก็ป้องกันไปเลยเนาะเพราะมันแอร์บอนเนาะ N95 ไปแล้วก็ต้องล้างมือแบบเมื่อกี้นี้นะคะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องล้างก่อนแล้วก็หลังทุกครั้งนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากจมูกเวลาไอจามและใส่ผ้าปิดปากจมูกชนิดธรรมดาตลอดเวลายกเว้นอันนี้ก็รู้กันอยู่เนาะถ้าทานข้าวใส่จะกินยังไงนะคะยกเว้นทานข้าวอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าแอร์บอนเนี่ยคนที่เป็นโรคที่แพร่ทางแอร์บอนก็ใส่แค่เปเปอร์แมสก็โอเคเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายอยู่แล้วที่เขาทำมานะคะแล้วก็ถ้าต้องมีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายก็ใส่แมสแค่นั้นเองนะคะเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องไปกังวลมากเฮ้ยเป็นทีบีทำไมไม่ใส่ N95 หรืออะไรแบบนี้ป่ะเนาะโอเคส่วนข้ออื่นๆก็จะใกล้เคียงกันนะที่น้องดูแต่ด็อปเลตเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่ไอจามเนาะเตียงก็อยู่ห่างกันอย่างน้อย3ฟุตเพราะเวลาเราจามหรือใครจามแรงอาจจะต้อง5ฟุตป่ะแต่โดยสถิติแล้ว3ฟุตก็เพียงพอแล้วนะคะให้อยู่เตียงห่างกัน3ฟุตแค่นั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นเรื่องคอนแทคนะคะก็ใส่ถุงมือเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องของคอนแทคเนาะว่าเราไปจับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นถุงมือในโรงพยาบาลวันนึงน้องเชื่อว่าเยอะมากเนาะที่เราใช้กันเนาะแค่ตึกนี้น้องเองคนไข้แค่5คนน่ะวันนึงเราให้การพยาบาลคนไข้ต้องกี่ครั้งเนาะน้องน้ำผึ้งเนาะเยอะมากเนาะเข้าไปเช็ดตัวอย่างน้อยวันละ2รอบเนาะถ้าถ่ายอีกต่างหากนะคะไปเก็บปัสสาวะตวงก็ต้องอีกต่างหากวันนึงคนนึงนี่10คู่มั้ยเกินเนาะเกินเนาะดูดิขยะมันจะไม่เต็มโลกได้ยังไงนะคะนี่แค่1ห้อง1คนนะประมาณนี้ก็มีประมาณนี้อีกอันนึงก็คือการดูแลความสุขสบายในชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างของตึกที่ฮอสปิทอลของเราเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราต้องดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างแรกคือเราต้องดูแลอาการ9อาการที่น้องวันบอกไปเมื่อวานนี้เรื่องร่างกายก่อนเนาะเป็นเรื่องสำคัญถ้าเขายังปวดทุกทรมานคงไม่มีสติในการระลึกถึงพระพุทธเนาะยุบหนอพองหนอคงสติหลุดไปแล้วเพราะปวดมากเพราะเคยเจอคนไข้ร้องปวดมากๆนะทั้งญาตินะก็อยู่ในห้องไม่เป็นสุขเนาะจะทำยังไงจะทำยังไงพยาบาลก็ไม่เป็นสุขจะทำยังไงดีติดต่อหมอยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะกระทบกันไปเรื่อยๆจะเห็นว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันกระทบจิตใจคนเป็นห่วงโซ่เลยเนาะเอ๊ะทำยังไงจะต้องดูแลเรื่องปวดซึ่งในทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอได้แนะนำไปแล้วเนาะก็จะมียามอร์ฟีนที่ช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยสงบนะคะสงบแล้วเราก็มาดูแลด้านจิตใจอาจจะเปิดเพลงที่เขาชอบนะคะหรือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจิตที่จะฟังและแต่ถ้าร่างกายยังปวดเนี่ยเขาไม่มีจิตที่จะฟังหรือทำอะไรเลยนะคะอันนี้ก็อยากแบ่งปันนะอย่างที่บอกว่าตึกนิ่งหน่องอะค่ะส่วนใหญ่อะเราจะเน้นด้านจิตใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้คนไข้นะคะคนไหนที่แบบพอลุกมาได้ก็เชิงบังคับนะก็เอาลุกขึ้นมานั่งถึงไม่อยากนั่งก็ลุกมานั่งสักหน่อยเนาะแล้วก็ทานข้าวพาลงไปซื้อเนี่ยที่เป็นคนไข้ของเรานะคะเป็นบัตรหลวงนะคะคุณพ่ออยู่กับเรามาปีหนึ่งก็สนิทกันแล้วนะคะก็พาไปโบสถ์ข้างล่างนะคะพาไปเลือกกาแฟคุณพ่ออยากทานอะไรอะไรเงี้ยก็พาไปแล้วก็เปิดหนังเปิดเพลงอะไรเงี้ยฟังแล้วก็เราก็จะมีคอนเนคชั่นกับพระวสุทธินะคะใกล้บ้านเรานะคะมีอะไรก็จะนิมนต์ท่านมานะคะท่านก็น่ารักมากเลยมาตลอดเวลาให้เรานะคะก็งานวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีให้เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็ทำให้คนไข้มีความสุขแล้วเราก็จะโทรบอกญาติต
็บอกว่าญาติไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเนาะบางห้องไม่มีญาติมาอยู่ด้วยเราก็บอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดคุณลุงนะคะเชิญมาร่วมวันเกิดกับเราเขาก็จะมานะคะก็นี่ก็เพิ่งผ่านไปนะคุณลุงของเรายก2นิ้วด้วยนะคะดูอย่างนี้ดูไม่เป็นอะไรเนาะแต่คุณลุงจะบ่นว่าเหงาเหงาตลอดเห็นไหมคะว่าความเจ็บปวดร่างกายไม่ค่อยมีถึงแม้แกเป็นมะเร็งตับเนาะท้องใหญ่แข็งแต่ไม่ได้ปวดอะไรแต่จิตใจเขารู้สึกเหงารู้สึกเดียวดายตรงนี้ต่างหากที่เราต้องเข้าไปบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นคนไข้ที่กลับบ้านไปแล้วแต่เดี๋ยวบ่ายนี้จะมาที่เราอีกแล้วนะคะตอนกลับบ้านดูสดชื่นเนาะเมื่อเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะญาติก็สนิทกันนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คุณหมอเราร่วมแจมด้วยนะคะมาร่วมด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนไข้กับเราก็ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเรื่องทำความสะอาดเราก็จะเซตวันนะคะว่าสมมติวันจันทร์เรามี5ห้องเนาะวันจันทร์จะสระผมห้องไหนคือถ้าสระพร้อมกันหมดไม่ไหวนะคะน้องจะทำงานไม่ไหวก็จะเซตวันจันทร์สระผมห้องนี้อีกวันนึงตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีบาร์เบอร์ของเราโดยเฉพาะจะทรงไหนใครสนใจก็ได้นะคะก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะโกนหนวดโกนเคราคนไข้เราต้องสะอาดดูสะอาดนะคะก็ประมาณนี้อีกอันหนึ่งคนไข้ระยะสุดท้ายเรื่องสำคัญคือการทำความสะอาดในช่องปากสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่าในช่องปากเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยจะทำให้เป็นนิวโมเนียปอดบวมได้ง่ายนะคะงั้นช่องปากสำคัญบางทีเราก็ละเลยเนาะก็อาจจะเอาก๊อซจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดหรือว่าน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เช็ดให้นะคะหรือบางทีคนไข้ที่แบบแอร์ฮังเกอร์อยู่หายใจแบบระยะท้ายอะเราก็อาจจะเอาสำลีชุบน้ำแตะๆที่ลิ้นคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นเราอะนอนหายใจทางปากจะเป็นยังไงเนาะปากแห้งกังที่ตื่นนี้หนอนจะเน้นมากว่าปากคนไข้ต้องไม่แห้งกังเนาะแต่ปากพยาบาลแห้ง ปากคนไข้จะต้องไม่ได้แห้งกรังอะไรเนาะเราต้องทาลิปมันใช่ไหมคะน้ำผึ้งคนไข้ของเราต้องปากสวยเนาะต้องทาวัสลีนให้คือเราดูทุกรายละเอียดของเขาอะเขาต้องสะอาดนะคะเราจะดูแลเขาประมาณนี้